่งเมืองอียิปต์มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าคลีโอพัตราซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นราชินีโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องแต่งงานกันในระหว่างพี่น้องขอบคุณครับ
ำได้ทุกอย่างไอ้นี่โรฮันเข้ามาข้าหน่อยซีซ่าบัญชาการทหารให้ทำลายล้างกองทัพอียิปต์ที่ต่อต้านพระนางคลีโอพัตราและการสงครามในครั้งนี้ซีซ่าได้เผาเรือของตนตามแผนยุทธการแต่บังเอิญไฟไหม้ลุกลามไปถึงหอสมุดอเล็กซานเดียไม่ส่วนที่เป็นเอกสารสำคัญเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนั้นได้รับการขนานนามให้เป็นความทรงจำของมนุษยชาติพอเพลิงสงบก็พบศพของปโตเลมีที่3จมอยู่ในแม่น้ำนายในชุดเกราะทองครบขวัญและเล่าลือกันว่าพระนางคลีโอพัตรานั่นเองเป็นคนผลักลงไปเมื่อปราศจากผู้ครองนครซีซ่าในฐานะดีเมืองได้ก็ต้องแต่งตั้งผู้ครองนครขึ้นมาน้องชายอายุ12ปีของพระนางคลีโอพัตราจึงได้เป็นปโตเลมีที่14ส่วนซีซ่าและพระนางคลีโอพัตราก็กลายเป็นคู่เคยคู่ดังแห่งยุคเมืองซีซ่าซีซ่ายกทัพกลับกรุงโรมได้ไม่นานพระนางคลีโอพัตราก็ตั้งครรภ์พระนางได้ตั้งชื่อโอรสว่าปโตเลมีซีซ่าแต่คนทั่วไปเรียกว่าซีซ่าเรียนพระนางพาโอรสมายังกรุงโรมในปี46ก่อนคริสต์ศักราชตามคำบัญชาของซีซาร์ซึ่งทำการรับพระนางอย่างยิ่งใหญ่พระนางนั้นตั้งหวังว่าซีซาร์จะแต่งตั้งโอรสเป็นผู้สืบทอดอำนาจแต่จูเลียสซีซาร์ก็ต้องมาถูกฆ่าตายกลางสภาในกลางเดือนมีนาปี44ก่อนคริสต์ศักราชนั่นเองก่อนตายเขาได้แต่งตั้งหลานชายชื่ออัตตเวียซึ่งครองกรุงโรมพระนางคลีโอพัตราจึงต้องพาโอ